ที่จริงในสถานที่นี้คือเป็นสถานที่พระเจ้าเนี่ยมอบมรดกในส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นศาสดาแทนปกติด้านหลังนี้ไม่ค่อยมีคณะมานะและนี่ก็คือจุดที่พระพุทธองค์หลังจากดับขันธปรินิพพานพระศพก็อยู่ตรงนี้พระเจ้าโศกขึ้นกองราชแล้วได้เสด็จมาที่นี่เอาแล้วเสาอยู่ที่ไหนมาแล้วทำไมเราไม่เห็นเสาท่านจะเป็นคนที่เข้ายาเพื่อที่จะล่วงรู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยปรินิพพานหรือยังพุทธานุภาพในการกราบสักการะดับทุกข์ดับโศกดับโรคภัยเมื่อจิตเราใสเลื่อมใสใจเราเบิกบานกราบสักการะเมื่อเราละสิ้นชีวิตไปเราก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ตั้งหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทำบุญมานะครับก็จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนรที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆ นะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ LINE @bangor หรือตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ ปัจจุบันเมืองนี้เราเรียกว่าเมืองกาเซียเราไม่ได้เรียกว่ากุสินาราจะเรียกว่าเมืองกาเซียทางตรงนี้เทศกาลตรงนี้มันสามารถทำให้เราเห็นทั้งหมดของจุดบริเวณสถานที่สถานที่เหล่านี้ทั้งหมดก็คือดินเนี่ยทับถมหมดเห็นไหมดินเนี่ยทับถมสถานที่นี้ทั้งหมดเลยก่อนที่จะมาได้สวยงามบัวนะแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ก่อนสถูปในยุคของพระเจ้าสุขมหาราชนั่นก็คือจุดบริเวณนี้นี่ก็องค์พระองค์พระปรินิพพานที่อยู่ด้านในที่เราจะเข้าไปกราบองค์พระปรินิพพานที่สร้างไว้ในประมาณยุคไหนครับอาจารย์องค์พระปรินิพพานเนี่ยสร้างไว้ในยุคพุทธศักราช950โดยประมาณพระต่างซ้ําจากเดินทางมาก็ยังพบเป็นองค์พระแต่องค์พระเนี่ยเป็นองค์พระที่จํารุดอยู่เป็นส่วน6ส่วนแล้วก็นํามาบูรณะปฏิปต่อขึ้นมาจากสถานที่ปรินิพพานก็คือจุดนี้แล้วก็ห่างไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือสถานที่เผาศพเห็นไหมกิโลกว่าโดยที่มีวัดไทยอยู่ตรงกลางมีวัดไทยกุศลาอยู่กลางแต่คราวนี้การเคลื่อนพระศพไม่ได้เป็นอย่างนี้การเคลื่อนพระศพคือต้องเคลื่อนเข้าสู่ตัวเมืองคือไปทางทิศเหนือก่อนแล้วอ้อมมาอ้อมมาแล้วก็ถึงจะมาที่รัมพาสถูปเหตุผลเพราะว่าในช่วงระยะเวลา7วันเนี่ยเจ้ากษัตริย์บรรดาและมูลเนี่ยเข้ามาสักการะก็หมดแล้ว7วันเพราะฉะนั้นยังมีผู้คนที่ศรัทธาอยู่จำนวนมากอยู่ในเมืองรอสักการะพุทธเจ้าแล้วผู้คนก็จะมีดอกไม้อะไรต่างๆสักการะพระศพพุทธเจ้าเนี่ยฮะพระอาจารย์ก็บอกว่าทางอินเดียเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เป็นกลับเป็นป่าสาระเหมือนเดิมอดีตที่ทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าสาระวนุทยานก็คืออุทยานป่าสาระครับนั้นไม่ว่าจะเป็นลุมพินีนะที่เกิดของเจ้าชายเทถะก็เป็นสวนป่าสาระเป็นอุทยานส่วนที่นี่ก็เหมือนกันก็เป็นสวนป่าสาระเป็นวนอุทยานของเจ้ามัลละกษัตริย์
จ้ามัลละเขาเป็นกษัตริย์ของเมืองนี้ในยุคที่พระพุทธองค์มาปรินิพพานที่นี่ใช่ไหมครับก็คือเป็นเว่นเฟนเพราะว่าด้วยว่าดินแดนเนี้ยชมพูตวีปนะชมพูจีเปดินแดนที่มีสันฐานเหมือนต้นว่าและในชมพูตวีปเนี้ยก็มีการปกครองเป็นเว่นเควนหรือเราเรียกว่ามหาชนบทสิบวกเว่นเควนทั้งในอาณาจักรเว่นเควนทั้งหมดเนี้ยก็จะมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างมคธของพระเจ้าพิมพิสารวัดชีของกษัตริย์เจ้าวิชวีของเมืองบางสากของพระเจ้าอุเทนของเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลของพระเจ้าประเสนที่โกศลอยู่เนี่ยส่วนที่นี่เป็นเมืองเล็กพระเจ้ามัลละเป็นเจ้ามัลละเป็นเมืองเล็กที่พระอานนท์เนี่ยไม่ปรารถนาจะให้พระเจ้ามาปฏิพันธ์ที่นี่ก็อยากจะให้ไปเมืองใหญ่อย่างเมืองจำปาเมืองราชคฤห์นะเมืองโกสัมพีเมืองพาสีสาวัตถีอย่างเนี้ยสาเกตซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองใหญ่คือมีราชามีเศรษฐีบุคคลที่สามารถสักการะพระศพพุทธเจ้าได้สมพระเกียรติครับแต่ว่าถ้าเราคาดเดาความคิดพระพุทธองค์ว่าทำไมท่านมาเมืองเล็กๆฮะพระอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรจะมีเหตุผลหลักอยู่3ประการนะที่พระเจ้าเลือกที่จะมาปฏิสถานที่เมืองเล็กนี้เพราะว่าเมืองเนี้ยเคยมีมหาจักรพรรดิครับก็คือพระเจ้าหมาตุศาสนะได้มาเกิดเป็นจักรพรรดิครองแล้วปกครองด้วยธรรมครับแล้วเมืองเนี้ยมีมงคลเกิดขึ้นนะ10ประการไม่ว่าจะเป็นเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงตะโพนเสียงดนตรีแต่เสียงที่มีลักษณะพิเศษมากเสียงที่10คือเสียงเรียกขานให้มาดื่มให้มากินให้บริโภคโยมหนุ่มเข้าใจมั้ยว่าไม่เข้าใจลักษณะยังไงเสียงที่10เนี่ยนั้นคืออะไรครับอย่างสมมติว่ามีใครมาเมืองเนี้ยเขาจะไปเรียกให้เชิญเชิญเชิญมานั่งเสียงที่มีคนชวนมาเรียกมาดื่มมากินมาพักอันนี้ก็คือเสียงที่10ที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังเสียงที่10ใช่เสียงมงคลที่มีทั้งกลางวันทั้งคืนเป็นเสียงไมตรีจิตไมตรีจิตลักษณะเหมือนคนไทยเลยนะฮะใช่คือการมีใจจิตถามว่าเมืองนั้นเนี่ยถ้าเป็นเมืองที่มีไมตรีจิตให้กับคนเนี่ยเมืองนั้นจะการลุกรานการฆ่าฟันไม่มีแล้วโอ้โหเมืองนี้ใครจะมาต้องมีคนช่วยปกป้องเมื่อก่อนเนี่ยเมืองนั้นชื่อว่าเมืองกุสาวดีเป็นเมืองกุสาวดีที่มีราชาพระเจ้าหมาสุนาปกครองด้วยธรรมแล้วก็มีรัตนะมีอะไรต่างๆที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนี่คือเป็นเหตุผลในส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นส่วนในเหตุผลที่สองก็คือว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าเนี่ยจะต้องเสด็จมาเพื่อโปรดพุทธเวไนยสัตว์ซึ่งเป็นสาวกคนสุดท้ายนะสาวกคนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วซึ่งถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จมาที่นี่หรือสาวกคนสุดท้ายไม่ได้ฟังทางพระพุทธเจ้าเนี่ยสาวกคนนี้ก็จะไม่ได้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ได้ถึงธรรมไม่ได้สามารถบรรลุธรรมได้ฉะนั้นการเสด็จมาเมืองนี้เพื่อที่จะได้แสดงธรรมโปรดสาวกคนสุดท้ายชื่อว่าสุภัททะปริภาชกซึ่งสุภัททะปริภาชกเป็นคนสุดท้ายส่วนคนแรกคืออัญญาโกณฑัญญะหรือพระโกณฑัญญะปัญญวัคคีฮั้นคนที่เป็นคนแรกกับคนสุดท้ายมีความสัมพันธ์และก็เกี่ยวข้องกันเพราะว่าทั้งสองนั้นเนี่ยเคยเป็นพี่น้องกันก่อนโอ้นะฮะคือทุกคนเนี่ยได้ฟังทางพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมได้เข้าถึงธรรมได้พกทรัพย์ได้อะไรต่างๆหมดเนี่ยมันมีบารมีที่เคยกระทำเอาไว้เช่นเดียวกับพระโกฏัญญะสุปัฏฐะปริภาชกที่เคยเป็นพี่น้องกันหันก็เลยวาระสุดท้ายเนี่ยสุปัฏฐะปริภาชกก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เนี่ยเนี่ยที่บริเวณที่สาระวันตุยานปกติแล้วพระอานนท์เนี่ยซึ่งเป็นเลขาเนี่ยจะไม่เคยห้ามเลยใครเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จัดช่วงเวลาลำดับให้เหมาะสมแต่ทำไมช่วงนั้นเนี่ยห้ามไม่ให้สุปัฏฐะเข้าพระพุทธเจ้าป่วยแล้วนะคราวนี้พุทธเจ้าได้ยินเสียงการสนทนากันระหว่างพระอนุนกับสุปัฏฐะดูขอนะอนุนให้สุปัฏฐะเข้ามานะเพราะว่าเนี่ยถ้าหากว่าสุปัฏฐะไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยสุปัฏฐะก็จะไม่บรรลุธรรมนี่เราเห็นหนึ่งว่าพุทธเจ้าขณะที่นอนบรรทมอยู่พระกายป่วยอยู่ก็ยังทำหน้าที่ของพระศาสดานะทำให้สุปัฏฐะได้บรรลุธรรมนี่คือเหตุผลที่สองเลยนะเหตุผลที่สองส่วนเหตุผลที่สามก็คือเรื่องของการเบ่งพระธาตุคือถ้าหากว่าพอเผาศพพุทธเจ้าแล้วก็จะมีศึกของการแย่งพระธาตุกันเพราะว่าเมืองใหญ่อย่างเมืองของพระเจ้าอาจจะตรูก็ราชคฤห์ราชคฤห์ก็เมืองไวสาลีเมืองต่างๆที่เป็นแบบกองทัพก็จะพร้อมได้จะทำศึกสงครามแย่งพระธาตุอยู่แล้วการนี้มีคนหนึ่งที่สามารถที่จะ
ระงับไม่ให้เกิดของการแย่งพระธาตุได้คือโทนพราหมณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เหล่ากษัตริย์เขาเคารพศรัทธาก็เลยเป็นคนที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะทำให้สันติสุขเกิดขึ้นได้เนี่ยโทนพราหมณ์เนี่ยจะต้องยกเรื่องราวชาดกที่เกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนเนี่ยมีสันติมีความสงบสุขแต่ทำไมท่านไม่ปฏิบัติตามล่ะแล้วก็ต้องยกเรื่องราวของชาดกต่างๆมาเป็นเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งให้เหล่ากษัตริย์เนี่ยเขายอมโทนพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่นี่แหละโทนพราหมณ์อยู่ที่นี่อยู่อยู่ที่นี่ใช่นั่นก็เป็นเหตุผลที่3เลยที่พระเจ้าเนี่ยต้องเสด็จมาพิพานที่ขุนศรีอัลลาก็คือมี3เรื่องที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังนะก็คือว่าเป็นมงคลหลายประการนะเหตุผลที่2ก็คือว่าจะมาโปรดนะฮะเรียกว่าลูกศิษย์คนสุดท้ายเรียกง่ายๆนะครับเหตุผลที่3ก็คือว่าเรื่องของการแบ่งพระธาตุเดี๋ยวจะมีปัญหากันเป็นเรื่องใหญ่พระองค์ก็นะมาที่นี่นั่นคือ3เหตุผลนะโอ้โหพระอาจารย์แดงเล่าได้อย่างละเอียดเราชาวพุทธนะฮะจะได้เข้าใจกันอันนี้เมื่อกี้เราไปดูภาพเก่ามาแล้วใช่มั้ยเนี่ยเนี่ยพอเราดูภาพเก่าเราตามให้เห็นว่าสิ่งที่บัวนาเนี่ยมันมีฐานเดิมอยู่ด้านล่างนี่ก็เป็นการบัวนาทั้งหมดเลยคือบริเวณด้านหน้าใช่ไหมจะเป็นห้องเล็กๆเป็นหมู่กุฏิเอาไว้ด้านหน้าน่าจะเป็นวัดเลยนะพระอาจารย์นะเป็นวัดเพราะว่าเป็นวัดในบันทึกของพระถังซัมจั๋งที่เดินทางมาเนี่ยยังมีการกล่าวไว้ว่ามีพระภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยแต่จำนวนน้อยนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็จะอยู่โดยรอบแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีกุฏิเพิ่มเติมอยู่นะฮะด้านหลังยังมีกุฏิเพิ่มเติมมาพอกุฏิเสร็จก็เนี่ยพบจุดที่เป็นหลักฐานแบบนี้ที่นี่มี3จุดที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นจุดสำคัญในจุดสถานที่ที่เราอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่3จุดที่สำคัญ1จุดจตุภูมิอันเป็นสถานที่ปฏิภาณที่สร้างในยุคพระเจ้าอโศกมหาราชเราทราบได้ยังไงว่าสร้างยุคพระเจ้าอโศกมหาราชเราเกิดไม่ทันเสาอโศกเสาอโศกใช่นะแล้วเสาอโศกรู้ได้ยังไงอีกว่าเป็นยุคพระเจ้าอโศกก็เสาอโศกมีอักษรพราหมีอักษรพราหมณีเขียนเอาไว้ว่าพระเจ้าอโศกขึ้นครองราชแล้วได้เสด็จมาที่นี่เอาแล้วเสาอยู่ที่ไหนมาแล้วทำไมเราไม่เห็นเสาเพราะว่ามันผ่านช่วงคายเวลามาแต่ถามว่ามีอยู่ไหมมีเพราะยุคสมัยของฝ่ายเหียนที่เดินทางมายุค900เนี่ยก็ยังพบอยู่ปรากฏอยู่ให้เห็นว่ามีเสาแล้วก็มีจารึกเอาไว้ส่วนด้านหน้าจะเป็นวิหา รนะที่เราจะเข้าไปกราบเนี่ยก็คือวิหารองค์พระปรินิพพานหรือเรียกว่าองค์พระปางอนุทิตสีหสายญาติสีหสายญาติคือมันทำนอนแต่ปางอนุทิตสาธิราชคือเป็นการนอนแล้วไม่ลุกปางปรินิพพานปางเรียกว่าปางปรินิพพานแต่เราเรียกว่าอนุทิตสีหสายญาติซึ่งปฏิฐานอยู่ไว้ด้านในแล้วก็ด้านหลังฝั่งนู้นอีกที่เป็นฐานเนี่ยไหมฮะเป็นฐานฝั่งนู้นเนี่ยหลังจากปรินิพพานก็มีการเคลื่อนพระศพไปเพื่อที่จะสักการะพระศพอยู่7วันนั้นปรินิพพานจุดนี้พอเสร็จแล้วก็เจ้ามัลลาก็นำพระศพไปแล้วก็ทำการสักการะพระศพอยู่ที่นี่7วันมีจุดสำคัญที่บางทีชาวพุทธเรามาเนี่ยไม่ค่อยได้มาเพราะว่าจะมาสักการะแต่องค์พุทธปฏิมาครับด้านในแต่จริงจุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานจริงๆเนี่ยอยู่ด้านหลังคืออยู่ด้านหลังวิหารปรินิพพานฝั่งนี้เราเรียกว่าวิหารปรินิพพานส่วนฝั่งนี้เราเรียกว่าสถูปปรินิพพานซึ่งสถูปปรินิพพานเนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพเก่าก็คือเป็นเนินดินปกคลุมในครั้งที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างเอาไว้นะนี่ก็ของเก่าฐานเก่ายุคพระเจ้าอโศกก็อยู่ด้านในหรือยุคสมัยก็จะวงกุปตะพระเจ้าวิครมาทิตย์นะหรือพระเจ้าอันสาวัฒนะนำบัวนะต่อเติมก็อยู่ภายในด้านในเดี๋ยวจะได้พาได้สักการะแล้วก็ประทักษิณเวียนรอบนะในจุดสถานที่ปรินิพพานต้องวนทางไหนฮะเดี๋ยวเราจะวนขวาจนฝาได้นอบน้อมทั้งนโมสามจบนะสรรเสริญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโตวิชชาจรณะสัมปันโนสุขัตพุทธโตภะคะวะติสวะตาโตภะคะวะตาธัมโมสะคะวะเอสะภะคะวะโตภะคะสังโฆอะระหะโตอะระหะโตอะระหะโตอะจะเลกะระดิโยสังฆานิคานะโมเ
สาธุสาธุสาธุจุดหนึ่งก็คือหลังจากปรินิพพานแล้วแล้วก็เจ็ดไปใน7วันก็เคลื่อนพระศพเจ้ามัลลักก็คารวะพระศพที่ด้านหลังและถึงจะมีการเคลื่อนการเคลื่อนพระศพก็คือเคลื่อนไปทางทิศเหนือทิศเหนือก็ออกไปทางฝั่งนี้ซึ่งก็ตรงกับปัจจุบันเลยแล้วก็ตรงกับบันทึกของพระสังฆจังด้วยเพราะปัจจุบันคือเป็นตัวเมืองสังเกตดูว่าจุดนี้ก็เป็นฐานที่มีขนาดใหญ่เราเป็นฐานสี่เหลี่ยมก็คือเป็นจุดที่สักการะพระศพ7วันตรงนี้นะฮะใช่เป็นจุดที่สักการะพระศพหลังจากที่ปรินิพพานหลังจากปรินิพพานที่สถูปถึงวันแรม7ค่ำเดือน6ถึงจะเคลื่อนไปในเมืองก่อนเคลื่อนไปในเมืองก่อนแล้วก็มามกุฏพระนาเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงครับและนี่ก็คือจุดที่พระพุทธองค์นะหลังจากดับขันธ์ปรินิพพานได้7วันก็จะมีการสักการะพระศพพระศพก็อยู่ตรงนี้นะครับอย่างเรามาก็เราได้ปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือเดินจงกรมเดินจงกรมในสถานที่ก็คือใช้การปฏิบัติที่เรากล่าวเราก็ไม่ได้เป็นการกล่าวอ้อนวอนขอนะแต่เรากล่าวเป็นสัจจะบารมีเรากล่าวเป็นอธิฐานบารมีเพราะว่าเรากระทำกระทำด้วยการสักการะนะเมื่อเรากระทำสักการะสิ่งที่ดีเราก็ต้องมีการตั้งสัจจะวาจาเป็นอธิฐานเป็นบารมีให้เป็นผลเกิดขึ้นคือสถานที่ทั้งหมดที่เนี่ย อย่างที่บอกว่าตรงกับบันทึกแล้วก็สถานที่ก็อยู่ไม่ไกลนะอย่างจุดสถานที่บริเวณเนี้ยเราดูว่าจากระดับดินที่ถมไปแล้วก็จุดล่าสุดที่มีการเปิดค้นก็คือด้านหลังนี้ตรงนี้คือที่เพิ่งเปิดล่าสุดเลยนะอันนี้ก็คือด้านหลังนี่เปิดล่าสุดเอาไว้แล้วก็มีการบูรณะต่อเติมขึ้นมาก็เป็นฐานอารามเป็นห้องของภิกษุเล็กๆหันทุกสถานที่ที่บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปพระสงฆ์ก็จะมาอยู่จำโดยรอบแล้วก็กษัตริย์ผู้มีศรัทธายุคราชวงศ์ต่างๆมาก็มีการบูรณะต่อเติมสร้างอารามต่างๆไว้ให้ท่านนักโบราณคดีก็จะไปขุดแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอยู่ในยุคประมาณ400ปี500ปีหรือ800ปี900ปีก็ดูจากฐานอะไรต่างๆอิฐครับท่านจุดสถานที่นั้นก็จะเป็นสถูปฐานสถูปที่นะปรากฏอยู่นะให้เห็นหลักฐานส่วนหนึ่งซึ่งก็พอหลังจากพระเจ้าได้ปรินิพพานแล้วเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจก็เกิดขึ้นกับพระอานนท์องค์นี้ก็คือสถูปที่สร้างไว้ก็เป็นอนุสรณ์ว่าพระอานนท์เศร้าโศกเสียใจแล้วก็มาตรงจุดนี้ใช่ไหมใช่ที่จริงตอนแรกเนี่ยทำไมคิดเลยว่าเอ้าพระอานนท์ทำไมร้องไห้ล่ะเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยละได้หมดละหมดแล้วเขาเรียกว่าละกิเลสถ้าเป็นพระดับสังโยชน์10ข้อเนี่ยถ้าละได้3ข้อเป็นโสดาบันละเพิ่มมาเป็นสัมมีละได้มาเป็นอนาคามีแล้วก็ละได้ทั้ง10ก็เป็นอรหันต์นะฮะก็มีตัวกิเลสมาแต่คราวนี้เนี่ยพระอานนท์ตอนนั้นเนี่ยละได้แค่3งั้นความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเขายังมีอยู่ครับมันเราคิดว่าเอ้ามาถึงบางอ้อมันจะเข้าใจว่าอ๋อพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เสียสละยอมเสียสละบันทึกเรื่องราวต่างๆนะพระสูตรต่างๆเอาไว้นะพระสูตรอภิธรรมเป็นผู้บทจดจำบันทึกส่วนพระวินัยก็คือพระอุบาลีนะพระอานนท์ท่านก็โอ้โหพูดถึงความจำและสติปัญญาท่านเป็นเลิศนะเพราะว่าตอนนั้นท่านก็80กว่าใช่80กว่าแล้วมาสังคายนาโอ้โหแล้วก็เป็นการจำก็เรียกว่าการจำแบบมุขขาพาธะครับแล้วก็มาเป็นพระอาหารเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้3เดือน3เดือนนะครับก็ติดตามพุทธประวัติให้ดีนะศึกษาให้ลึกซึ้งวันนี้พระจันแดงก็เล่าให้ฟังนะเราก็ได้ความรู้ไปด้วยที่จริงในสถานที่เนี้ยคือเป็นสถานที่พระเจ้าเนี่ยมอบมรดกในส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นศาสดาแทนไม่ได้ยกมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นศาสดาแทนแต่ยกมอบให้ธรรมะและวินัยธรรมะและวินัยเป็นองค์แทนขององค์พระสัมพุทธเจ้าที่เมืองนี้นะครับแล้วก็ได้มาสถานที่สำคัญก็รู้สึกโหปลื้มปิตินะปัจจุบันนี้เนี่ยพอสอนี้ที่เรามาเนี่ยเรียบร้อยสะอาดสะอ้านทางอินเดียเขาก็ทำไว้อย่างดีนะก็ทางโบราณฐานโบราณดีก็มีการปรับปรุงวัวนะแล้วก็ซ่อมแซมอยู่ตลอดโอ้ดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุทธ
นะท่านให้มาแล้วจะรู้สึกดีแล้วก็มีศรัทธาที่มุ่งมั่นแน่วแน่มากขึ้นปกติด้านหลังนี้ไม่ค่อยมีคณะมานะครับไม่ค่อยมีมาเพราะคืออย่างที่กล่าวว่าก็จะเข้ามาเฉพาะวิหารบางทีก็กลับไม่ได้มาที่สถูปด้วยซ้ำก็ดีเลยได้มากับพระอาจารย์วันนี้ FC นะช่องหนุ่มโพพันธ์ก็โชคดีมากเลยได้ข้อมูลนะที่ดีได้มากราบนะได้มาเยี่ยมชมในสถานที่ที่สำคัญที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ได้มาสัมผัสก็ถือว่าโอ้โชคดีมากๆเดี๋ยวให้พระอาจารย์พาเข้าไปกราบนะพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ว่ากันว่าสำคัญที่สุดวิหารปรินิพพานที่มีองค์พระปางนะอนุตติตะเสียสยาหรือเราเรียกว่าพระปรินิพพานการที่เราจะได้มากราบองค์พระที่มีอายุเป็นพันกว่าปีแล้วเป็นองค์พระที่อยู่ในสถานที่ดินแดนพุทธภูมิด้วยนะเมืองไทยเรามีพุทธเจียนราชมีองค์พระต่างๆที่เราไปกราบไหว้นะอายุเป็นพันปีก็ตามแต่นั้นก็เป็นการขยายเผยแผ่พุทธศาสนาไปในยุคหลังที่พระเจ้าอโศกส่งพระโสณอุตตรไปแต่นี้เราจะเข้าไปกราบองค์พระสถานที่จริงและไปลงพุทธปฏิมาที่ผู้คนได้ให้ความสักการะองค์พระ1ใน3นะที่คนในดินแดนพารัตถะเนี่ยให้ความเคารพมากครับ3องค์มีพุทธานุภาพในการกราบสักการะนั่นก็คือถ้าพุทธเมตตาเนี่ยไปกราบแล้วก็คือสำเร็จตามปรารถนาครับหลวงพ่อองค์ดำไปกราบจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่คนไปอธิษฐานส่วนหลวงพ่อพุทธิพานเนี่ยก็คือดับทุกข์ดับโศกดับโรคภัยหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ครับหัวหน้าปฐมทูตสายประเทศเยนีปานเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาปรารภว่าเมื่อเรามาจุดสถานที่นี้คือการเราได้มารับโมดกธรรมโมดกธรรมที่ล้ำค่าที่สุดคือลมหายใจถ้าหากว่าลมหายใจเนี่ยทอดทิ้งเราไปเราไม่สามารถที่จะยังอัตภาพชีวิตได้เพราะฉะนั้นลมหายใจคือสิ่งที่มีค่าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มอบให้กับเราเช่นเดียวกับในครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางร่างวางสังขารณสถานที่อย่างนี้และวางลมหายใจพุทธศาสนาแล้วเราจะได้นำลมหายใจที่ได้รับจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นมรดกอันล้ำค่ามรดกธรรมเนี่ยไปปฏิบัติไปพิจารณาตามหลักธรรมแล้วก็สิ่งที่ทิ้งเอาไว้ให้เราได้มาคือจตุสังเวชนิฐานทั้ง4ที่เมื่อใดที่เรานึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากราบสักการะที่เกิดที่สวนลุมพินีสถานที่สัสรู้ที่พุทธคยาสถานที่แสดงธรรมที่ปาสีและสถานที่ปรินิพพานที่มงกุฎศิลาลาเมื่อจิตเราใสเลื่อมใสใจเราเบิกบานกราบสักการะเมื่อเราละสิ้นชีวิตไปเราก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ตั้งด้วยกล่าวไว้ในส่วนของมหาปริพันธสูตรในการได้มากราบจตุสังเวชฐานในสถานที่สำคัญเราได้นอบน้อมสรรเสริญในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณจุดสถานที่ที่มีองค์พระปรินิพพานหรือองค์พุทธปฏิมาอนุตตรสีอาศัยญาณองค์พระจะมีจุดที่สำคัญมีบุคคลหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านี้แล้วก็สองอยู่ตรงระหว่างกลางแล้วก็เดี๋ยวสามจะอยู่ที่เบื้องบาทหนึ่งก็คือนางมาริกามหาอุบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นเป็นบุคคลที่มีโอกาสได้สักการะพระศพพุทธเจ้าเป็นวาระสุดท้ายด้วยน้อมนำถวายเครื่องประดับที่มีมูลค่ามากเครื่องประดับที่มีค่าถึง9โกฏคือ90ล้านโดยประมาณโอ้น้อมบูชาพุทธเจ้าคือบุคคลที่มีความสำคัญนะมีความสำคัญเป็นมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งส่วนองค์ที่อยู่ตรงกลางเราสังเกตดูว่าตอนนี้ท่านกำลังเข้าสมาธิตอนนั้นเนี่ยมีการถามว่าบัดเนี้ยพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานหรือยังท่านจะเป็นคนที่เข้ายานเพื่อที่จะล่วงรู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยปรินิพพานหรือยังใช่แล้วก็ในส่วนของการยกพระศพด้วยว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนพระศพเนี่ย
นะตรงไปที่มาคุปนาเจดีได้จะต้องมีการเคลื่อนพระศพเข้าไปตัวเมืองพระพุทธาได้บอกให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยทราบว่าวาระนี้พระเจ้าไปผ่านเนี่ยก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจครับคราวนี้มีบุคคลหนึ่งที่แสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจครับให้เห็นชัดมากก็คืออยู่ด้านล่างนะครับพระอนุนเรียกว่าเป็นคู่บารมีเพราะว่าอนุนคือสหชาติที่เกิดพร้อมกับเจ้าชายเจตหะได้ออกบวชภายหลังก็จริงพร้อมด้วยเราเจ้าสากยะสุดท้ายได้เป็นพุทธบุตรดูแลพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระอนุนคือผู้ที่ยอมที่เสียสละมากคือท่านสามารถที่จะพิจารณาธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าท่านบรรลุแล้วแล้วใครจะเป็นผู้ทำหน้าที่อุปถากดูแลเป็นผู้ทำหน้าที่รับฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่จะบันทึกเอาไว้นะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าพอหลังจากทราบข่าวในส่วนของก้าวท้าบอกว่าพระเจ้าปริพานแล้วพระอานนท์จึงมีความเศร้าโศกเสียใจมีความเศร้าโศกเสียใจมากร่ำให้เศร้าโศกเสียใจเพราะฉะนั้นองค์นี้คือพระอานนท์ที่เศร้าโศกเสียใจมากส่วนองค์นี้ก็พระอนุรุทธะผู้อนุรุทธะอนุรุทธะก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับในช่วงเวลาของปรินิพพานใช่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นองค์พุทธปฏิมาโยนุเรามองที่พระพักขององค์พุทธปฏิมาเสมือนหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ได้จากลาเราไปเสมือนพุทธเจ้าเนี่ยประทับนอนรอการมาสักการะบูชาของชาวพุทธทั่วโลกมีดอกไม้มาสักการะมีผ้าห่มมาห่มสักการะเสมือนเราได้ปฏิบัติองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราได้มาถึงสถานที่และก็มีองค์พุทธปฏิมาปางอนุทิตาสีอาศัยญาติที่อยู่เบื้องหน้าเราจะได้นำพาเราได้สักการะองค์พุทธปฏิมาเพื่อเป็นมงคลยิ่งกับเราท่านทั้งหลายถวายพระองค์สักการะตามเดชฉบับของหลวงพ่อเพื่อที่จะน้อมนำผ้าห่มผ้าสิงคีบรรณังวิยะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระองค์สักการะผู้นี้พระองค์สักการะผู้นี้ซึ่งมีสีดุจดังทองซึ่งมีสีดุจดังทองข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อคุณเพื่อคุณเพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายที่กาลนานเทอญที่กาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามิถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ